เกรงใจกันบ้างเกรทว่าดินทอนเหม็นความรักแก๊งเพื่อนควงสาวมารวมตัวกินข้าวเป็นคู่ๆก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ทำเอาชาวเน็ตต่างดูไม่น้อยสำหรับพระเอกหนุ่มมากฝีมือเกรทว่าดินทอนที่ล่าสุดได้มีการนัดรวมตัวแก๊งเพื่อนเพื่อทานอาหารกันแบบครบทีมซึ่งในแก๊งก็จะเห็นเหล่าคนดังในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นเกรทว่าดินทอนบอยปกรณ์เป็กเป็นมนัสเจมจีรายุอเด็กธิดาเดชซึ่งทุกคนก็ต่างพาสาวมาร่วมรับประทานอาหารด้วยโดยบอยมากับสาวเฟย์พรปวีส่วนเป็กเป็นมนัสมากับภรรยาสาวนิวณภสรด้านอเด็กก็ควงหวานใจสาวโบเมราดาและเจมก็มาพร้อมกับโฟมแฟนสาวนอกวงการในขณะเดียวกันทางไอจีของเกรทว่าดินทอนก็ได้มีการออกมาเผยภาพพร้อมแคปชั่นที่สื่อได้ว่าเจ้าตัวมีความเหม็นความรักของแก๊งเพื่อนสุดๆว่าไม่ต้องพูดแฮชแท็กแล้วพวกมึงมากพอๆกับความรำคาญจากนั้นก็มีคนในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามพร้อมกับแซวหนุ่มเกรทด้วยความเอ็นดูพร้อมกับบอกว่าใครเอ่ยไม่เข้าพวก